ว.วชิระเมธีมองไวรัสโคโรนามีไว้ปราบมนุษย์อหังการคนมองที่พูดใช่หรือเปล่าวันที่6กุมภาพันธ์2563พระเมธีวชิโรดมหรือว.วชิระเมธีได้เผยแพร่จดหมายเปิดผนึกที่สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังจากที่ท่านว.วชิระเมธีได้เดินทางจากสุวรรณภูมิไปยังอุบลราชธานีและพบว่าทุกคนต่างสวมหน้ากากอนามัยกันหมดท่านว.วชิระเมธีกล่าวถึงมวลมนุษยชาติผู้เป็นที่รักท่ามกลางวิกฤตไวรัสโคโรนาใจความว่าเราทุกคนในโลกต่างกำลังถูกต้อนให้เจริญมรณานุสติด้วยพร้อมเพรียงกันการมาถึงของไวรัสโคโรนาเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ยืนยันว่าธรรมชาติยังคงมีหมัดเด็ดไว้ปราบมนุษย์แม้ต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติแต่มนุษย์เองยังพิสูจน์ได้ถึงความเป็นสายพันธุ์ชั้นยอดด้วยการไม่ทอดทิ้งกันมีความรักและความเห็นอกเห็นใจปราศจากเลือกปฏิบัติการยอมสละชีวิตของตนเองเพื่อผู้อื่นอย่างไรก็ตามเราทุกคนล้วนแล้วมีแต่เวลาบนโลกใบนี้อย่างจำกัดหากไม่มีเราโลกก็ยังคงหมุนต่อไปแต่ตราบใดที่เรายังคงมีลมหายใจแม้จะเป็นลมหายใจอึดอัดที่ต้องผ่านหน้ากากก็ถือว่าเป็นลมหายใจที่วิเศษที่ยังมีชีวิตเพราะชีวิตเป็นของขวัญที่ดีที่สุดของมนุษย์ด้วยตัวมันเองอยู่แล้วดังนั้นจงอย่าสิ้นหวังที่จะรักษาชีวิตเอาไว้และฝากความลำบากไปด้วยกันอีกไม่นานไวรัสโคโรนาก็จะผ่านไปขอแค่เราอย่าหมดศรัทธาในชีวิตและสติปัญญาของมนุษย์ก็พอแม้โพสต์ดังกล่าวจะเป็นการให้กำลังใจและส่งเสริมให้มนุษย์มีศรัทธาทว่าการกล่าวว่าไวรัสโคโรนาคือหมัดเด็ดของธรรมชาติที่ไว้ใช้ปราบมนุษย์กลับสร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าไม่เหมาะสมทั้งที่เรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องตามธรรมชาติอยู่แล้วขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์กระปุก .com ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมกับกดลูกกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการดีๆอย่างคนอ่านข่าวขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ข่าวถัดไปขอบคุณค่ะ